การเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับครับวันนี้ผมจะออกมาเสนอในหัวข้อเรื่องอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับผมชื่อนายบัญญัติจันทเมืองนะครับรหัส5242650223นะครับหัวข้อหลักที่จะพูดในวันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับ2คือลักษณะทั่วไปนะครับ3สภาพเส้นทางและ4สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีน้ำตกภูสอยดาวน้ำตกสายทิพย์ลานสวนสามใบภูสอยดาวนะครับแล้วก็5ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับประวัติความเป็นมานะครับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับมีพื้นที่ควบคุมอยู่ในท้องที่ป่าตำบลแห่งชาติน้ำป่านะครับแล้วก็ตำบลม่วงเจ็ดต้นตำบลงาขุ่มของตำบลบ้านโค้นะครับของอำเภอน้ำป่านะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับอำเภอชาติการของจังหวัดพิษณุโลกนะครับสภาพป่าก็จะมีเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับปกคลุมด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะครับยอดของภูสอยดาวเขาก็จะสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 2,102 เมตรนะครับซึ่งจะสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยเลยนะครับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับมีเนื้อที่ 125,110 ไร่นะลักษณะทั่วไปนะครับนี่ก็จะเป็นภาพเส้นทางการเดินขึ้นไปยังลานภูสอยดาวครับลานสนนะครับก็จะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางป่าระยะไกลครับจุดเริ่มต้นก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับขึ้นไปก็จะมีระดับความสูงอยู่ที่600เมตรนะครับและสิ้นสุดที่จุดพิชิตยอดภูสอยดาวที่ระดับความสูงประมาณ 1,633 เมตรนะครับสภาพเส้นทางครับจะอยู่ในระดับยากครับผู้เดินทางจะต้องเช็คสภาพร่างกายครับว่ามีความพร้อมหรือไม่นะครับเพราะว่าเส้นทางก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วส่วนภาพนี้ก็จะเป็นเนินสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นลานภูสอยดาวลานสนนะครับก็จะมีความขึ้นชันมากแล้วมีชื่อเรียกว่าเนินมรณะไอ้ที่เป็นเห็นจุดนี้คือเป็นคนนะครับกำลังเดินขึ้นก็น้ำตกภูสอยดาวนะครับน้ำตกภูสอยดาวครับจะอยู่ริมเส้นทางหลวงหมายเลข1268นะครับใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะครับมีทั้งหมด5ชั้นนะครับน้ำตกภูสอยดาวก็มีชื่อแต่ละชั้นที่เรียกว่าภูสกาวเดือนเหมือนฝันนะครับกันนิกาและสุภาพรนะครับจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับน้ำตกสายทิพย์นะครับจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กนะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะครับมีความสูงแต่ละชั้นประมาณ 5-10 เมตรนะครับสภาพป่าโดยรอบนะครับก็จะมีความชื้นชื้นมากนะครับต่อไปก็จะเป็นลานสวนสามใบภูสอยดาวนะครับลานสวนสามใบครับเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาตินะครับมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางไร่นะครับเป็นพื้นที่ราบเชือกภูเขานะครับตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,633 เมตรนะครับบริเวณตามในภาพนี้จะเป็นพื้นที่บนสุดนะครับที่นักท่องเที่ยวจะไปตั้งข้างแคมป์กลางเต็นท์นอนกลางคืนนะครับแล้วก็ทุ่งดอกไม้ในป่าสนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับ
แล้วก็จะมีดอกไม้ที่แบบหนาแน่นมากครับเช่นพวกดอกไม้หงอนนาคดอกก้อยบัวนาครับและดอกหญ้าลากหอมนะครับแล้วจะมีต้นเมเปิลที่จะเป็นตัวเปลี่ยนสีสันให้กับภูเขาครับก็จะมีสีสันมากขึ้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีที่จอดรถให้บริการให้นักท่องเที่ยวนะครับบริการอาหารก็มีร้านอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวแต่จะเป็นอยู่เฉพาะทางขึ้นแล้วก็ข้างบนจะไม่มีอาหารไม่มีที่พักอะไรเลยครับแล้วก็การที่จะขึ้นไประยะทางอะไรก็อาจจะจ้างคนแบกครับคนแบกขึ้นไปคนหามแล้วก็นโยบายของอุทยานแห่งชาตินี้ก็จะเหมือนจะไม่ให้คนที่ไปเที่ยวครับทิ้งขยะก็จะมีการเสียเงินมาจำไว้กับก่อนขึ้นนะครับที่อุทยานแห่งชาติก็จะเสียมาจำแล้วเวลาลงมาจากอุทยานแห่งชาติก็จะต้องนำขยะมาแสดงนะครับเพื่อที่จะรับเงินมาจำคืนลานกางเต็นท์ของอุทยานก็แห่งชาติก็จะจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ข้างบนลานฝนสามใบเลยครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาตินักท่องเที่ยวสามารถจะขอรับบริการได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการครับสรุปนะครับอุทยานแห่งชาติภูเสือดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์และภายในอุทยานแห่งชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายครับมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีความสะดวกในเรื่องที่พักและอาหารดังนี้ด้วยครับคำถามครับเพื่อนๆสนใจมันจะเป็นช่วงเดือนนะครับบางทีก็จะขึ้นครับหน้าหนาวครับจะช่วงที่อากาศเย็นๆครับแต่สภาพอากาศบนภูเสือดาวก็แต่ละวันจะมีสภาพอากาศที่แบบแปรปรวนหลายอย่างครับอย่างบางทีก็จะมีฝนตกบางทีก็อากาศเย็นบางทีก็แบบมีหมอกแล้วก็เป็นไหลก็อาจจะร้อนอะไรอย่างนี้ครับมันจะแปรปรวนตลอดก็น่าจะมีครับแต่คือพนักงานเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็เขาจะจับเป็นบริเวณให้สำหรับกางเต็นท์แล้วเขาจะมีคนแบบคุมดูแลอยู่ครับน่าจะเป็นป่าไม่เคยขึ้นไปแต่ไปถึงแค่ข้างล่างตกมาอยู่ส่วนมันจะอยู่ติดใกล้ๆกับจุดที่ทำการอุทยานนะครับแต่ลานส่วนที่จุดที่เขาไปเที่ยวมันก็จะเดินไปอีกทางมีครับจะมีแล้วก็แบบคนที่แบบเราจ้างเขาแบกหามลงไปเขาก็จะแบบเหมือนชำนาญทางครับเขาก็จะแบบคอยบอกคอยนำก็จะมีเจ้าที่เดินนำขึ้นไปจ้างชุดราคาจ้างแบกคิดเป็นกิโลคิดเป็นกิโลร้อยโลครับเพื่อนๆมีคำถามอีกไหมครับเวลาที่บอกว่าเขาเก็บค่าเราทิ้งขยะใช่ไหมเราไม่ควรคิดแบบค่าเราเข้าไปด้วยหรือเปล่าถ้ามันค่าบริการค่าเข้าเหมือนถุงยางที่อยู่ไม่ครับเหมือนจะเสียค่าที่ขยะครับไม่เคยเดินขึ้นไปทั้งหมดไปแค่บริเวณนี่รู้จริงใช่ไหม
ของภูเตยดำสูงจากระดับน้ำทะเลกี่เมตรครับอุทยานแห่งชาติภูเตยดาวมีพื้นที่ติดกับอำเภอใดของจังหวัดพิษณุโลก